ี่น้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสสหรัฐคุณศรีครับสสขวัญใจพี่น้องเขต5สุพรรณบุรีครับพี่น้องครับมาดูสินค้าโอท็อปครับที่บ้านหนองผือครับตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีสสครับครับนะครับก็มาดูสินค้าโอท็อปชื่อดังของที่นี่ครับก็อยู่กับคุณทองปานครับเฮลยิกกลุ่มนะครับสวัสดีครับพี่ทองปานครับครับผมสสครับที่นี่เห็นบอกว่าโอท็อปดังมากทำมาจากรากไม้เหรอครับใช่ครับครับผมซึ่งยุคนั้นท่านทักษิณสนับสนุนมาตลอดนะความเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอารากไม้ซึ่งเราแทนที่จะไปเผาทิ้งครับเราก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เรียกว่าเพิ่มมูลค่านี่พี่น้องฮะรากไม้ที่อยู่ด้านหน้าผมสสเนี่ยนะที่เห็นกันอยู่นี่นะฮะเป็นรากไม้ที่มาจากธรรมชาติหัวได้ไปนาใช่ทิ้งขว้างอยู่แล้วไม่เอามาแปรรูปนะเป็นงานหัตถกรรมเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็เอาไปเผาถ่านโอ้ไม่ได้มูลค่าอะไรเลยนะ50 บาท นะฮะทำสำเร็จแล้วประมาณ 3,000 ครับตัวนี้ชิ้นนี้ 3,000 บาทเลยครับครับถ้าแปรรูปแล้วนะครับแปรรูปแล้ว 3,000 ถ้าไปเผาถ่านก็ประมาณ50 บาท50 บาทพี่น้องไม่มีมูลค่าเลยนะครับโอ้น่าสนใจมากนะฮะก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นเราทำโอท็อปที่เป็นเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะประมาณ 19-20 ปีแล้วครับเลยครับเริ่มต้นกันมาเริ่มแรกพอมารุ่นทักษิณนี่เขาสนับสนุนเต็มที่อ๋อสมัยท่านนายกทักษิณส่งเสริมโอท็อปพี่น้องครับโอท็อปก็ได้รับการส่งเสริมอย่างมากทีเดียวเห็นบอกว่าขายดีมากเหรอครับขายดีมากช่วงนั้นขายดีมากๆเลยครับเลยครับพอช่วงหลังๆนี่ก็ช่วงหลังนี่ก็เบาๆลงไปครับนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมกันนะฮะก็เริ่มห่างหายไปนะจากที่เคยขายดีไม่พอขายเลยเนี่ยนะก็นะฮะก็ลำบากขึ้นแต่ตอนนี้นายกยิ่งลักษณ์ท่านกลับมาส่งเสริมโอท็อปก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นแล้วกำลังใจดีมากเลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยตอนนี้เป็นยังไงครับเห็นบอกรวมกันเป็นกลุ่มสมาชิกนะฮะสมาชิก165ครัวเรือนครับ165ครัวเรือนสสครับโอ้โหน่าสนใจมากที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ทิ้งใช่ไหมฮะไม่ได้ทิ้งเลยครับใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นเลยก็ใช้ได้ครับผมเอาไปทำอะไรครับอย่างนี้ตัวนั้นเป็นชั้นโชว์เป็นตั้งทีวีโทรศัพท์ครับคือเนี่ยหาชั้นมาวางตัวนึงใช่ไหมครับใช่ครับหาชั้นมาวางตัวนึงปั๊บตรงเนี้ยฮะปั๊บถึงมาเป็นชั้นตั้งเนี้ยนะหาแผ่นได้แล้วก็หาแผ่นวางแล้วก็ตั้งแผ่นวางแล้วก็เป็นโทรศัพท์ได้ชั้นโชว์โอ้นี่ผมยังดูไม่ออกเลยแต่มันสมองของชาวบ้านที่นี่น่ะเขามีศิลปะในการสร้างมูลค่าเพิ่มเยอะใช่ครับเห็นบอกว่ารากไม้ที่เนี่ยฮะที่เราขุดมาจากหัวไร่ปลายนาจากธรรมชาติเนี่ยทุกชิ้นสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หมดเลยได้หมดเลยครับคือเป็นวิธีหัวการช่างอยู่ประสบการณ์ของช่างนี่ครับเด็กลูกเด็กแดงเนี่ยสมมติว่าอย่างเสาร์อาทิตย์นะฮะหางานให้เด็กทำนะครับบางทีนักเรียนเขาออกมาก็ไม่มีอะไรเชื่อไม่ได้มันก็มาทำโชว์ขายเราเดินดูมาเรื่อยได้800แล้วครับเลยครับพี่น้องครับแม้แต่ชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นะฮะทำแล้วประมาณ 3,500 ทำเป็นเก้าอี้นั่งครับทำเป็นเก้าอี้นั่งเหรอครับผมขาเข้า3ขาโอ้ก็จะเก๋ไก๋ทีเดียวเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะที่เป็นไม้เนี่ยนะครับก็อยู่เรียงรายอยู่ข้างหน้าพี่น้องครับเป็นตอไม้สามารถนำไปแปรรูปทำเป็นอะไรได้บ้างครับเก้าอี้โต๊ะครับแล้วก็พวกชั้นโชว์เนี้ยได้ครับครับชั้นโชว์พวกอ่างล้างหน้าพวกชงชิงช้าได้โต๊ะเก้าอี้ได้โต๊ะเก้าอี้เป็นโต๊ะอาหารก็ได้ชุดรับแขกชุดรับแขกได้ได้หมดเลยนะครับผมสสครับอย่างที่เราเห็นชุดกาแฟน่ารักจริงๆนะเนี่ยสวยงามจริงๆนะนี่ฮะก็มีเก้าอี้2ตัวโต๊ะนะตัวหนึ่งน่ารักทีเดียวสสสวยด้วยชุดกาแฟที่เราเห็นก็หลากหลายนะครับรูปแบบเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วรูปแบบแตกต่างกันอยู่แล้วครับตามรูปทรงของรากไม้ใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ครับตอนนี้มันเป็นเศษเล็กหน่อยแล้วก็มันเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าอ๋อใส่เวลาไปตั้งใต้ร่มไม้ใต้กระจกครับใส่ก๊อกนี่มีก๊อกใส่ตรงนี้ก๊อกใส่มีก๊อกใส่มีที่วางสบู่พร้อมโอ้สวยมากน่ารักนี่เหมาะสำหรับรีสอร์ทท่านสสถ้ามามุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นอะไรนะครับชิงช้าครับชิงช้าพี่น้องครับโอ้โหเนี่ยครับสวยงามเก๋ไก๋ทีเดียวฮะนั่งได้ฮะท่านสสครับโอ้โหนี่เลยครับเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ทำจากไม้อะไรครับอันนี้เป็นไม้แดงอ๋อเหรอครับครับผมตั้งไว้ที่สวนเนี่ยนะฮะในบ้านสสครับใช่ท่านใดมีพื้นที่แหมพักผ่อนหย่อนใจนะฮะนั่งกินกาแฟไปนะฮะเนี่ยนั่งชิงช้าไปนี่ก็เก๋ไก๋โอ้ชั้นทีวีครับใส่ตู้ปลาชั้นทีวีนี่ลำโพงตั้งตรงนี้ตั้งนี้แล้วก็พวกทีวีตั้งตรงนี้ทีวีตั้งตรงนี้ข้างล่างข้างล่างแข็งแรงสสครับแข็งแรงทนทานมากอยู่ได้นานเป็น10ปีครับถ้าเดินมาทางนี้ครับก็จะเห็น
ชุดแบบนี้พี่น้องครับอันนี้เขาเรียกม้าขุดครับโอ้ไม้ชิ้นใหญ่มากเป็นไม้ประดู่อันหน้านี้เป็นหน้าหัวตอนะครับด้านนี้เป็นหน้าหัวตอเราผ่าลงมาแล้วก็ปล่อยโอ้นี่ลากมาอันนี้ครับโคนซิลิโคนมันต้นขึ้นไปนี่ครับก็เป็นไม้ชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเห็นเนี่ยชุดสนามพี่น้องครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ไม้แดงไม้แดงนะครับเป็นไม้แดงครับครับผมสวยเข้ารูปครับร้านอาหารสั่งกันเยอะเหมาะมากเลยร้านอาหารนะฮะโต๊ะใหญ่นะครับมีเก้าอี้พร้อมเลยครับผมท่านสสเห็นแล้วประทับใจมากเลยครับพี่น้องเราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์นะฮะงานได้สวยงามแบบนี้นะครับเนี่ยพี่น้องครับก็จะเห็นว่าโอ้สวยมากเลยนะครับหลากหลายทีเดียวนะชิงช้าฝั่งนี้ก็ชิงช้าแต่ไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติชอบงานไม้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับที่หนองผือแห่งนี้ครับพี่น้องครับโอท็อประดับติดดาวนะครับเราเดินสักครู่จะเห็นว่ามีพี่น้องจากจังหวัดนครปฐมจากกาญจนบุรีนะฮะจากร้อยเอ็ดจากเชียงใหม่ก็มาช้อปปิ้งมาซื้อสินค้าโอท็อปจากที่นี่รากไม้ของพี่น้องที่บ้านหนองผือเนี่ยนะครับผมมากันทั่วประเทศเลยสคืออย่างนี้ครับตอนหลังเนี่ยไม่มีใครบอกว่าแหล่งเนี่ยมาจากไหนครับคนก็เลยไม่มาใช่ครับเพราะอะไรไม่รู้จักพ่อค้าเนี่ยเขาอยากจะเอาไปขายเองแต่แหล่งจริงๆเรามาเหอะมาถูกกว่านั้นใช่ครับมาเลือกซื้อได้เลยครับแล้วคุยกันง่ายๆต่อรองราคากันยังได้ครับพอได้อีกเพราะที่นี่เป็นแหล่งผลิตพี่น้องครับเป็นแหล่งทำโดยตรงโอ้โหที่นี่งานสวยมากเลยพี่ทองปานนะครับราคาที่นี่มีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับตั้งแต่300ถึง12,000ถึง12,000ก็มีเลยครับตัวนี้ครับตัวที่เรานั่งอยู่นี้นะชิ้นที่นั่งอยู่นี่นะพี่น้องครับมีก็มีทั้งหมด4นะโต๊ะนั่ง4มีโต๊ะกลาง1โต๊ะกลางใหญ่1นะครับเก้าอี้ใหญ่จากรากไม้เลยเหรอครับครับผมแล้วตัวเนี้ยต่อชิ้นส่วนนี้เท่าไหร่ถึงจะมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต่อครับชิ้นเดียวงานชิ้นเป็นงานชิ้นเดียวเลยนะฮะชิ้นเดียวครับลากเลิกไม่ได้ต่อเลยไม่ได้มีการต่อเลยนะเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยเก้าอี้นั่งเนี่ยครับเก้าอี้เรานั่งนี่ต่อขาเพียงแต่ต่อขาแต่โต๊ะนี้ไม่ได้ต่อเลยครับเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยนะชิ้นเดียวพี่น้องครับหายากมากรากไม้ขุดมาจากธรรมชาติใช้เวลาขุดนานเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10วันครับ10วันกว่าจะขุดได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มาทำอีกประมาณ10วันเลิกครับฮะเนี่ยเก้าอี้ก็มาจากรากไม้มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับผมนะครับไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งอะไรพี่น้องครับนะฮะสำหรับคนที่ชอบงานไม้ชอบธรรมชาติชิ้นสวยงามมากถูกจับจองเป็นเจ้าของแล้วล่ะครับครับผมโอ้โหนี่แสนสองขายได้แล้วครับนะครับรัฐบาลกลับมาส่งเสริมโอท็อปแล้วกลุ่มเรา160คนรู้สึกกันยังไงบ้างครับก็ปลื้มครับปลื้มมากๆเลยที่ครับผมพูดแบบจริงๆนะครับปลื้มมากๆคือได้นายกที่ดีครับผมครับที่ดีมากๆเลยครับส่งเสริมอาชีพเราด้วยใช่ครับส่งเสริมสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นสินค้าของชุมชนนะครับพี่น้องปานครับพี่น้องที่ชมรายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตอยู่ครับสนใจผลิตภัณฑ์จากรากไม้ครับงานหัตถกรรมของกลุ่มที่นี่เนี่ยนะฮะที่บ้านหนองผือนะครับหรือท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือต่างประเทศติดต่อกันได้ที่เบอร์ไหนครับ081ครับ1927715ครับครับก็เบอร์ที่อยู่ด้านล่างพี่น้องครับถ้าสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้หรือมาดูกันด้วยตาท่านสสอยากให้มาเยือนที่นี่จังเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครอย่าคิดว่าสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ราบนะครับมาดูเนี่ยสองข้างทางมีแต่ภูเขาโดยเฉพาะอำเภอเดิมบางอำเภอด่านช้างเนี่ยครับภูเขาทิวทัศน์สวยมากเลยครับแม้แต่ท่านพิธีกรจะบอกว่าเหมือนสวิตสองเลยเนาะสวิตแลนด์เมืองไทยมีที่นี่พี่น้องครับสวยมากครับผมก็อยากให้พี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็อย่าลืมมาที่ด่านช้างครับเขตพื้นที่เขตเลือกตั้งที่5ของท่านสส.สารัตน์กุลศรีครับ